รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเป๊ปซี่อร่อยซ่ามื้อนี้เป๊ปซี่เลยช่วงของเดือนพฤษภาคมกันแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้ต้องเป็นหน้าฝนไม่ใช่หรอทำไมโอ้โหอากาศมันช่างร้อนนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรนะคะติวมีหนึ่งวิธีคลายร้อนที่ฮิตมากๆนั่นก็คือการทานไอศกรีมนั่นเองหลายๆคนนะคะก็ใช้วิธีการออกมาทานไอศกรีมในการคลายร้อนในหน้าร้อนแบบนี้นะคะซึ่งสัปดาห์ก่อนถ้าใครได้ดูนะคะติวก็สอนวิธีการทำไอศกรีมแบบโฮมเมดกันไปแล้ววันนี้เราไม่ต้องเสียเวลาทำอยู่กับบ้านติวจะพาออกมาชิม2ร้านไอศกรีมที่เรียกว่าน่ารักน่ารักกันเลยร้านแรกนะคะเราอยู่ที่นี่แล้วร้านใจเย็นคาเฟ่นะคะเป็นไอศกรีมสไตล์โฮมเมดแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว้าวตอนนี้ไอศกรีมก็มาอยู่ตรงหน้าติวแล้วนะคะอย่างที่ติวบอกไปว่าร้านใจเย็นคาเฟ่เนี่ยเป็นไอศกรีมแบบโฮมเมดก็จะมีไอศกรีมหลายรสชาติให้เราเลือกนะคะอยู่ข้างหลังติวนี่เองไม่ว่าจะเป็นรสทั่วไปที่เราเคยทานกันแล้วนะคะช็อกโกแลตวานิลาชาเขียวอะไรต่างๆที่นี่นะคะก็ยังมีรสชาติแปลกๆที่ถูกครีเอทขึ้นมาด้วยซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาเริ่มทำไอศกรีมส่งตามร้านอาหารร้านนู้นร้านนี้ต่างๆนะคะจนแบบเชี่ยวชาญแล้วก็อยากที่จะมาเปิดเป็นร้านของตัวเองก็เลยเกิดเป็นร้านเล็กๆน่ารักแบบนี้ขึ้นมานะคะและไอศกรีมตรงหน้าติวเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมดิฟนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามีหลายรสชาติด้วยกันอันนี้เป็นช็อกโกแลตกล้วยค่ะอันนี้เป็นชาเขียวแน่นอนถ้าใครไม่อยากจะกินธรรมดาอย่างนี้นะคะข้างๆนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีดิฟอยู่หอมมากเลยมิ้นท์นี่กลิ่นมิ้นท์จัดมากเลยแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นนะคะถ้าใครอยากจะคลายร้อนรสดิฟมิ้นท์นี่แนะนำเลยค่ะเนื้อนี่ละก่อนค่ะป๊อปคอร์นนะคะมาชิมหน่อยหวานหอมอร่อยนอกจากเมนูยอดฮิตตรงนี้แล้วนะคะช่วงนี้นะคะเขาก็มีเมนูยอดฮิตมานะคะในช่วงซัมเมอร์แบบนี้อย่างใจเย็นซัมเมอร์บีชแล้วก็ใจเย็นอินเดียการ์เด้นนั่นเองจะบอกว่าเก๋มากเป็นแบบเป็นถ้วยกระถางนะคะที่อยู่ในสวนส่วนซัมเมอร์บีชก็จะมีความตกแต่งน่ารักน่ารักเหมือนอยู่ในทะเลเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่นี่เลยค่ะถ้าใครนะคะอยากจะมาทานไอศกรีมนะคะเพื่อคลายร้อนที่ร้านใจเย็นคาเฟ่นะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะที่สุขุมวิท33นะคะตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานิดหน่อยร้านจะอยู่ทางริมถนนเลยหาไม่ยากค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะทราบรายละเอียดหรือว่าที่อยู่จริงๆแล้วก็เข้าไปได้เลยที่ Facebook และ IG ของทางร้านนะคะแล้วก็จะมาคลายร้อนกันได้เลยค่ะผ่านไปแล้วนะคะกับ1ร้านกับไอศกรีมสไตล์โฮมเมดแต่ติวยังมีอีก1ร้านด้วยกันที่เป็นไอศกรีมที่เรียกว่าเป็นไอติมแท่งค่ะที่ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่เหมือนทั่วไปแน่นอนนะคะกับร้านที่มีชื่อว่า Stick House แต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่า
และนี่แหละค่ะร้านไอศครีมสติ๊กเฮาส์ติวพามาที่สาขาสยามพารากอนที่นี่นะคะแต่ว่าหน้าตาของไอศครีมจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าเอาละค่ะตอนนี้นะคะติวก็อยู่กับคุณพลอยนะคะเจ้าของร้านสติ๊กเฮาส์แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะเดี๋ยวติวขอถามถึงจุดเริ่มต้นดีกว่าว่าสติ๊กเฮาส์เนี่ยได้ข่าวมาว่าเป็นเชนมาจากประเทศอิตาลีด้วยเราสนใจอะไรในสติ๊กเฮาส์ค่ะคือจริงๆแล้วตอนนั้นก็แบบในครอบครัวค่ะเราก็ไปเที่ยวอิตาลีกันเดินไปเจอร้านนึงแบบมันเป็นเจลาโต้แต่มันอยู่บนแท่งอะค่ะที่มันพิเศษมากไปกว่านั้นก็คือเขาสามารถให้เราเลือกดิปช็อกโกแลตอะไรก็ได้แล้วก็แบบมีท็อปปิ้งหลายอย่างให้เราเลือกรู้สึกแบบเฮ้ยแบบมันเป็นแบบโปรดักต์ที่ยังไม่เคยเห็นเลยอะไรเงี้ยก็เลยลองชิมแบบชอบรสชาติมากก็เลยติดต่อนำเข้ามาอะไรอย่างนี้ในส่วนของรสชาติเนี่ยเหมือนกับที่อิตาลีเลยหรือเปล่าทุกรสชาติหรือว่าเรามีการคัดสรรเลือกเฉพาะบางรสชาติเข้ามาค่ะก็รสชาติเด็ดๆจากของเขาเราก็เอามาแล้วก็เมืองไทยเรามีแบบผลิตภัณฑ์อะไรเด็ดๆแต่ละซีซั่นเราก็เอามาทำของเราอย่างเช่นที่เมืองไทยมีเฉพาะเมืองไทยคือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงใช่แล้วตอนนี้หน้าร้อนนั่นทุเรียนที่เพิ่งออกมาใหม่ก็คือเป็นทุเรียนค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงการรับประทานดีกว่าว่านอกจากเราจะรับประทานแบบเป็นแท่งธรรมดามันจะมีอะไรพิเศษเช่นบิสกิตอะไรบ้างค่ะสมมติว่าสติวชอบเป็นช็อกโกแลตขมหรือช็อกโกแลตไม่ขมมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าชอบขมมากก็เราก็ดิปเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ทั้งแท่งเลยหรือบางคนชอบแบบหวานๆนึงก็เป็นมิลช็อกโกแลตหรือว่าให้เลือกเป็นไวช็อกโกแลตด้วยก็ได้แล้วยังมีท็อปปิ้งให้เลือกนะคะท็อปปิ้งก็เป็นพวกถั่วพิสตาชิโอถั่วฮาเซลนัทถั่วแบบอัลมอนด์และยังมีแบบพวกแบบเป็นบราวนี่ราสเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เลือกท็อปปิ้งได้อีกเรียกว่าแล้วแต่เราจะเลือกมา mix and match กันได้หลากหลายค่ะก็ใหม่ได้แล้วแต่ชอบพูดมาขนาดนี้แล้วขออนุญาตให้คุณพลอยพาไปชิมหน่อยละกันได้ค่ะโอเคค่ะไปกันเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะไอศครีมสติ๊กเฮาส์ก็มาเรียงอยู่ข้างหน้าติวหลากหลายสีสันหลากหลายรสชาติด้วยกันเลือกชิมไม่ถูกเลยค่ะคุณพลอยเอาเป็นว่ารสชาติไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคะจริงๆที่เข้ามาแล้วมันนิยมมากคือเป็นตัวนี้ค่ะชีสเค้กมันสตรอเบอรี่ชีสเค้กคือแบบเหมือนเป็นขนมเนี่ยแล้วมาอยู่บนแท่งของแบบเป็นรูปไอติมค่ะกัดเข้าไปก็จะได้ความแบบหอมหวานของชีสแล้วก็แบบกินเข้าไปถึงครึ่งแท่งจะได้กินแบบสตรอเบอรี่สดๆด้วยค่ะแล้วแต่ละอันนี้เป็นรสชาติอะไรบ้างคะแท่งแรกก็เป็นแตงโมนะคะค่ะอันนี้หน้าร้อนจะแบบว่าได้รับความนิยมมากเพราะว่าแบบกินเข้าไปแล้วเหมือนแบบกินแตงโมจริงๆเราทำจากผลไม้สดๆนะคะแล้วก็ตอดแบบเป็นแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่เหมือนเป็นแตงโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ยอดฮิตมากค่ะอันแรกเป็นแฮซเซลนัทค่ะอันที่2เป็นอัลมอนด์ข้างบนนี้เป็นพิสตาชิโอฉะนั้นแท่งนี้ก็ได้กินแบบรสชาติถั่วเลยแบบหลายรสเลยส่วนแท่งนี้สีขาวล้วนเลยเป็นอะไรคะคุณพลอยอันนี้นะคะเป็นสำหรับซีซั่นนี้เลยค่ะเพิ่งออกมาใหม่ค่ะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนอ๋อก็คือเป็นรสชาติที่บอกไปว่าครีเอทของทางประเทศไทยเลยใช่เหมือนทานทุเรียนจริงๆเลยค่ะอร่อยมากๆเหมือนได้ทานขนมหวานที่เป็นแบบเป็นถ้วยข้าวเหนียวทุเรียนจริงๆนะคะแล้วเอามาอัดในแห้งสุดยอดถามถึงฟีดแบคในช่วงหน้าร้อนนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาตรงสงกรานต์นี่แบบขายดีมากๆค่ะก็คือจะเป็นรสชาติที่เป็นพวกผลไม้นี่จะได้รับความนิยมไอติมแบบหมดตู้เลยหมดตู้เลยใช่ๆผลิตทั้งไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราแบบผลิตวันต่อวันถ้าเกิดว่าสนใจอยากมาทานสาขานี้นะคะสยามพารากอนชั้นจีค่ะก่อนจากกันไปให้คุณพลอยฝากติดตาม IG หรือ Facebook ทางไหนได้บ้างคะค่ะIG นะคะถ้าอยากจะติดตามว่าเราออกรสชาติอะไรใหม่ๆว่าแบบมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะคะเป็น Stick House แล้วก็ขีดล่างค่ะ TH ค่ะใน IG นะคะส่วนใน Facebook ก็เสิร์ชได้เลยค่ะ Stick House Thailandนี่นะคะและนี่ก็คือคุณพลอยจากร้านสติ๊กเฮาส์วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่มาแนะนำไอศครีมเจลาโต้ที่แบบอร่อยมากๆจริงๆขอบคุณมากค่ะคุณพลอยขอบคุณมากค่ะนอกจาก2ร้านนี้ก็ยังมีร้านไอศครีมอีกหลายร้านหลากสไตล์ที่รอให้คุณได้ไปทานคลายร้อนไม่ว่าจะเป็นร้านคิมมี่บัสโซ่ร้านซอฟไอศครีมที่มีรสชาติเข้มข้นเน้นความหวานที่พอดีแต่ที่โดดเด่นสุดๆคงจะหนีไม่พ้นเมนูไอศครีมที่มาพร้อมกับขนมสายไหมอย่างกับไอศครีมบนก้อนเมฆเลยล่ะครับอีกร้านที่น่าสนใจไม่แพ้กันกับร้านบองก้าคุกกี้ไอศครีม
ไอศกรีมที่มาพร้อมกับขนมมาการองใครที่อยากลองชิมไอศกรีมรสชาติแปลกใหม่ต้องตามไปดูใน IG ของทางร้านเขานะครับเพราะร้านนี้เขาขายตามงาน Market Fair เท่านั้นเรียกว่าร้อนนี้หลายคนคงได้คลายร้อนกันบ้างกับร้านไอศกรีมที่ Wappening หยิบมาแนะนำนะครับสนับสนุนโดย Pepsi อร่อยซ่ามื้อนี้ Pepsi เลยสนับสนุนโดยเป๊ปซี่อร่อยซ่ามื้อนี้เป๊ปซี่เลยโซเชียลกีสังเกตไหมล่ะครับว่าช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนทั้งสไตล์ของทรงผมรวมไปถึงสีผมกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้องๆในวัยเรียนนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปิดเทอมอยู่ผมเริ่มยาวก็เลยอยากจะทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าแตกต่างออกไปเพราะว่าตอนเปิดเทอมเนี่ยมันทำไม่ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยน็อตก็เลยแยกกับพี่ติวพี่ติวไปอัปเดตในเรื่องของแฟชั่นส่วนน็อตเนี่ยมาอัปเดตในเรื่องของทรงผมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ร้าน Hype Salon แน่นอนว่าเราก็ต้องมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านที่ตัดผมให้กับเซเลบดาราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยวตามน็อตมาพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หนึ่งเรื่องที่จะมาคุยกับพี่ก้องคือความถนัดของพี่ก้องอยู่แล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องของผมครับพี่ครับซัมเมอร์แบบนี้ทรงผมแบบไหนที่ถือว่าฮิตอินเทรนด์อยู่ตอนนี้ครับผมว่าพอถึงช่วงซัมเมอร์ปุ๊บเนี่ยอากาศบ้านเรามันโหดมากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายส่วนใหญ่แล้วที่เป็นลูกค้าเนี่ยเราจะแนะนำให้ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะทำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทรงที่แบบตอนนี้กำลังฮิตเลยคือทรงประมาณไหนครับพี่จริงๆแล้วผมว่าสำหรับผู้ชายอ่ะไม่ว่าคนจะชอบผมยาวหรือผมสั้นก็ตามอ่ะถ้าด้านข้างเราอ่ะสะอาดขอบเราสะอาดสะอ้านแล้วแบบดูไม่นกมันจะทำให้ตัวทรงผมมันดูดีขึ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้แต่แบบการตัดด้านข้างเนี่ยแล้วเรากันขอบทำอะไรให้มันแบบให้มันเหมาะกับโครงหน้าเรามันช่วยเรื่องกรอบหน้าเราด้วยบางทีมันทำให้หน้าเราดูเล็กลงด้วยซ้ำแล้วอย่างผู้หญิงอะครับพี่ผู้หญิงตอนนี้ที่ผมแนะนำเลยคือมีเดียมเลนส์จนถึงเป็นผมสั้นคือบางคนผมสั้นแบบเฮ้ยแบบกลัวแบบไม่กล้าตัดคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการตัดให้เหมาะกับโครงหน้าของแต่ละคนลูกค้าหลายๆคนผู้หญิงมาเข้ามาหนึ่งปุ๊บพี่หนูอยากเปลี่ยนอะแต่เก็บความยาวไว้แล้วผมทำไงวะไม่ออกคือแบบเป็นคำถามซึ่งเจอประจำจริงๆแล้วอะไอความยาวอีกนิดนึงที่คุณอยากจะเก็บไว้อะกับการที่เอาปลายเสียๆแหลมๆทิ้งออกอะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากเลยถ้าเราเอามันออกซะใจจะกล้าตัดมันทิ้งไปมันทำให้ผมเราดูแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ดูไม่เสียด้วยแต่แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมาหาพี่ก้องครับน็อตเป็นตัวแทนฝั่งผู้ชายพี่ติวไปฝั่งผู้หญิงครับผมน็อตมีตัวแทน1คนเพราะว่าเสียดายมากเพิ่งตัดผมมาเมื่อไม่นานวันนี้เลยหาตัวแทนมา1คนนะครับผมในการตัดผมทรงแบบผู้ชายเราจะได้รู้ว่าหน้าร้อนแบบนี้ควรจะเป็นทรงแบบไหนฟิล์มเชิญเลยอันนี้พี่ก้องครับฟิล์มสวัสดีครับสวัสดีฟิล์มครับผมฟิล์มนั่งก่อนเลยฟิล์มสิ่งที่เขานำติดตัวมาตอนนี้เนี่ยอาจจะแน่นอนว่าไม่ได้ตัดผมมานานแล้วครับเราต้องแก้เขายังไงบ้างครับพี่ก้องจริงๆหลายๆคนที่มีผมเส้นลักษณะแบบนี้คืออยากโศกแล้วก็หนามากเนี่ยครับผมจะแนะนำเลยคือทำอะไรให้มันดูแลง่ายแล้วก็เซตผมตัวเองอะทำยังไงให้ใช้โปรดักต์หรือว่าใช้เวลากับมันน้อยที่สุดก็เลยจะแนะนำส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้เขาตัดให้เขาดูแลง่ายๆแล้วก็เป่าเองง่ายๆพอเป็นผมอยากโศกปุ๊บเนี่ยมันชัดมากเลยตรงที่มันจะดูลบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าด้านข้างอ่ะเราเก็บให้มันสะอาดไล่ด้านบนให้มันเบาๆธรรมดาให้เขาเซตผมเองได้ง่ายๆมันก็จะดีผมลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้เปิดหน้าเพราะว่าถ้าเกิดมันตกลงมาแล้วเกิดมันโดนเหงื่อปุ๊บอ่ะมันจะเป็นเส้นหย่อยๆผมก็เลยจะแนะนำเป็นพวกแบบเป็นทรงเปิดหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก้องก็เลยจะจัดการเก็บขอบให้แล้วก็ใช้กรรไกรไล่รวมไปถึงข้างบนตรงนี้จะทำให้มันดูแบบพริ้วมากขึ้นเบาๆใช่ครับแล้วส่วนใหญ่พี่ก้องหน้าร้อนแบบนี้ครับคนมักจะมาตัดผมหรือว่าทำสีเยอะกันหน้าร้อนเนี่ยวันๆนึงที่ตัดแบบเยอะมากเลยเหมือนตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนทำแสกกลางค่อนข้างเยอะแล้วพี่ก้องเองก็ทำแสกกลางเหมือนกัน
มันเป็นเทรนด์ไหมพี่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงอะมันจะมาเป็นเทรนด์ถ้าถามพี่นะแล้วช่วงหลังเนี่ยดาราเกาหลีเอ่ยเซเลบเกาหลีหรือว่านักร้องเต็มเลยนะใช่ทุกคนก็คือแสกกลางกันซะเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าพี่ว่าอีกแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะกลับมาวันนี้ทำอะไรกับน้องฟิล์มของผมไปบ้างครับก็หลักๆเลยนะครับก็คือเก็บขอบให้ใหม่ไล่ขอบด้านข้างให้ดูสะอาดไล่ด้านบนให้มันเบาลงเพราะผมอยากโศกแล้วก็หนาปุ๊บเนี่ยเราจะเซตไม่ได้แต่อย่างเงี้ยปลายมันยังมีความผิวขึ้นก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากนะครับผมที่ตัดผมให้กับฟิล์มแล้วก็ให้เกียรติกับรายการของน็อตด้วยพี่ก้องครับฝากร้านหน่อยครับครับคือตอนนี้ก็มี2สาขาแล้วครับที่ซอยหลังสวนนะครับแล้วก็ที่เซ็นทรัลแบซี่ครับชั้น3 Instagram ของร้านนะครับ Hive Salon @Hive Salon นะครับแล้วก็ของก้องเองก็ก้อง Hive Salon 24ครับครับผมยังไงฝาก follow ด้วยละกันนี่ขอบคุณพี่ก้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละคือเทรนด์ผมของผู้ชายพี่ติวดิษยาครับว่าไงเชิญฮะวันนี้ค่ะติวจะพามาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันบ้างซึ่งวันนี้นะคะตอนนี้ติวอยู่กับพี่หมูแห่งอาซาว่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีครับขออนุญาตชวนคุยนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จะแต่งตัวยังไงดีในซัมเมอร์แบบนี้บางคนเนี่ยอยากจะตามเทรนด์เหลือเกินแต่อากาศบ้านเราก็ไม่อำนวยถามถึงพี่หมูกันดีกว่าว่าซัมเมอร์ร้อนๆแบบนี้ปกติเป็นคนแต่งตัวยังไงบ้างคะจริงๆซัมเมอร์มีข้อควรระวังนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอากาศร้อนเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะสบายแต่ความสบายเกินไปก็ไม่ดีความสบายก็ยังต้องมีลุคอยู่ต้องมีแอทิทูดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ช่วยแต่งให้น้อยชิ้นแต่ว่าทำให้ยังเรายังมีลุคที่มันดูเป็นแฟชั่นอยู่ค่ะแล้วชิ้นโปรดของซัมเมอร์ส่วนตัวของพี่หมูเนี่ยต้องเป็นอักเซสซอรี่ชิ้นไหนหรือสำหรับซัมเมอร์นี้จริงๆสักหลายซัมเมอร์มาแล้วแต่ซัมเมอร์นี่ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือผ้าใบขาวผ้าใบขาวสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้ไม่ว่าจะใส่แต่งตัวยังไงก็แล้วแต่ข้างบนให้เป็นฟอร์มอลใส่ผ้าใบขาวมันก็จะมีตามมันมีความเป็นครูซหรือมีความเป็นซัมเมอร์บวกขึ้นมาครับและทีนี้ถ้าพูดถึงเทรนด์ของเมืองนอกบ้างบางทีซัมเมอร์เมืองนอกเนี่ยอาจจะต่างกับซัมเมอร์ในบ้านเราด้วยอากาศตอนนี้เทรนด์หรือแบรนด์ไหนเขามีชิ้นไหนที่กำลังแบบเป็นที่น่าสนใจบ้างคะจริงๆซัมเมอร์มาคู่กับลายอยู่แล้วครับแต่ซัมเมอร์เนี้ยจะน่าสนใจที่ว่าลายจะไม่ใช่ลายดอกซัมเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องของลายเพสลีย์ลายลูกน้ำโบราณเพราะว่า70กลับมา1970กลับมาเพราะฉะนั้นกลิ่นไอของลายที่มีความเป็นฮิปปี้ก็จะกลับมาเยอะนะครับแล้วถ้าพูดถึงโทนสีล่ะคะโทนสีเนี่ยขาวแน่ๆซัมเมอร์เนี่ยไวท์ซัมเมอร์แน่ๆนะครับสีที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือน่าจะเป็นพวกพาสเทลต่างๆขาวพาสเทลแต่พาสเทลจะถูกตัดด้วยดำหรือขาวให้ดูกราฟิกมากยิ่งขึ้นคือจะไม่ไปหวานซะทีเดียวจะเป็นสีที่ค่อนข้างโครงสีที่ค่อนข้างหวานแต่มีความกราฟิกตัดเข้าไปให้ดูเท่ขึ้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้พี่หมูพาชมคอลเลกชันเสื้อผ้าของพี่หมูบ้างดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กันที่ ASV ครับจริงๆเป็นน้องสาวอ๋อเป็นน้องสาวมันก็จะซุกซนกว่าจะก็ตาม definition ของน้องสาวมันก็จะสนุกสนานกว่าลายมันก็จะค่อนข้าง adventurous หรือมีการทดลองเรื่องลายเรื่องสีมากกว่าอาสวะเขาจะคุณนายขึ้นอันนึงคุณนายอันนี้คุณหนูตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แอเรียของอาซาว่ากันแล้วเป็นยังไงบ้างคะความแตกต่างระหว่างอาซาว่ากับ ASV เห็นได้ชัดเลยว่าทั้งสีทั้งฟอร์มก็จะนิ่งขึ้นดูเรียบหรูมากดูคลีนขึ้นนะครับทั้งสองแบรนด์เลยโดยเฉพาะอาซาว่าเนี่ยอันนึงที่เราตั้งใจไว้เลยก็คือคำนึงที่เราตั้งใจไว้ก็คือ intelligence คือเราอยากจะให้ผู้หญิงฉลาดใช้ฉลาดเลือกฉลาดแต่งฉลาดใส่คอลเลกชันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่เราได้จากเทพีเสรีภาพเดี๋ยวตัวอยากให้พี่หมูฝากถึงแบรนด์นิดนึงรวมถึงได้ข่าวว่ามีกิจการใหม่ล่าสุดด้วยเป็นร้านอาหารใช่ก็เป็นภายใต้อาซาว่ากรุ๊ปนะครับชื่อคล้ายกันชื่อซาว่าไดนิ่งอยู่ที่เอ็มควอเทียร์ชั้น6แล้วถ้าใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของอาซาว่านี่มี Facebook หรือว่ามีเพจครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่อาซาว่ากรุ๊ปนะครับก็คือสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางถูกต้องครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมูมากๆที่ให้ความรู้กับเราเรื่องของเทรนด์ซัมเมอร์นะคะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
นับสนุนโดยเป๊ปซี่อร่อยซ่ามื้อนี้เป๊ปซี่เลยสนับสนุนโดยเป๊ปซี่อร่อยซ่ามื้อนี้เป๊ปซี่เลยMusic Madness หลายครั้งครับที่เราพูดถึงศิลปินดังๆเราก็จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของผลงานและก็เรื่องส่วนตัวแต่หนึ่งเรื่องเลยที่เราเนี่ยก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือในเรื่องของความรักนั่นเองคู่ที่น่าอิจฉาที่สุดอย่างวิกตอเรียและเดวิดเบคแฮมทั้งคู่ครองรักกันมากว่า16ปีถือว่านานมากสำหรับคู่รักคนดังตอนนี้ทั้งคู่มีลูกชาย3คนและลูกสาว1คนแต่ที่โดดเด่นสุดๆเห็นจะเป็นลูกชายคนโตอย่างบรุคลินที่ฉายแววความหล่อเหมือนพ่อเลยด้วยวัยเพียงแค่16ปีแต่ก็ไม่ใช่จะมีแต่คู่รักที่หวานชื่นกันอย่างเดียวนะคะในช่วงนี้คู่รักที่เขาประกาศแยกทางกันแล้วเนี่ยก็มีถึง2คู่ด้วยกันอย่างคู่แรกที่จะมาพูดถึงนะคะก็เป็นคู่ของบิ๊กชอนแล้วก็อารีนาแกรนเดที่มีข่าวออกมาว่าเขาแยกทางกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะแต่ที่ได้ยินมาข่าวแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างก็เป็นคนดังอีกคนก็ดังอีกคนก็ดังทั้งคู่เนี่ยโอ้โหทำให้ไม่มีเวลามาเจอกันนะคะทำให้ต้องเลิกลากันไปแต่อีกข่าวนึงนะคะที่บอกมาก็คืออารีนาแกรนเดเพิ่งไปขึ้นคอนเสิร์ตกับจัสตินบีเบอร์แล้วก็มีภาพที่แบบโอ้โหนัวเนียกันทุกคนนะคะก็แชร์กันในเน็ตต่างๆนานาโหอย่างนี้นะคะใครเป็นแฟนจะไปทนไหวก็ทำให้เขาต้องเลิกลากันไปหลังจากที่คบกันได้แค่8เดือนเท่านั้นเองเรื่องเลิกลาเนี่ยเราเลิกพูดกันดีกว่าเพราะว่ามันทำให้จิตใจเนี่ยห่อเหี่ยวมาพูดถึงความรักที่สดใสกันบ้างดีกว่า2คู่ครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปหมาดๆเลยคู่แรกเนี่ยทางฝั่งเกาหลีทำให้หัวใจของอัคณัฐแตกสลายนั่นก็คือนักร้องจากวง Miss A ซูจีนั่นเองครับซูจีหนึ่งในนักร้องสาวจากวง Miss A เกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเกาหลีเธอยังมีซีรีส์อีกหลายเรื่องที่ทำให้เธอเป็นขวัญใจของหนุ่มๆทั่วเอเชียทำให้เธอได้เป็นสาวที่มีงานพรีเซนเตอร์เยอะมากจนป้ายโฆษณาในเกาหลีเต็มไปด้วยใบหน้าของเธอและพระเอกจากซีรีส์ดังดีเอสลีมินโฮลีมินโฮพระเอกหนุ่มที่โด่งดังมาหลายปีจากซีรีส์ F4 เวอร์ชั่นเกาหลีนอกจากนั้นเขายังเป็นพระเอก MV อีกหลายตัวแต่ที่ทำให้หนุ่มลีมินโฮกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากคงจะหนีไม่พ้นซีรีส์เรื่อง The Air ความรักของลีมินโฮและก็ซูจีแห่งวง Miss A นะครับจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจของทั้งหนุ่มและก็สาวทั่วโลกเลยก็ว่าได้เรื่องราวมันมีอยู่ว่าก็คือลีมินโฮเนี่ยบินไปทำงานที่ยุโรปประเทศหนึ่งซูจีบินไปทำงานที่ยุโรปอีกประเทศหนึ่งในเวลาใกล้เคียงกันหลังจากที่ทั้งคู่เสร็จงานปั๊บก็แอบมานัดเดทกันที่ประเทศหนึ่งของยุโรปเป็นประเทศที่3นั่นเองครับซึ่งความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกอยู่แล้วสายตาของปาปาราซี่เนี่ยก็แอบไปเห็นทำให้ความลับถูกเปิดโปงขึ้นหลังจากนั้นต้นสังกัดก็ได้ออกมาแถลงข่าวว่าทั้งคู่ได้เดทกันมาเป็นเวลา2เดือนแล้วครับโคตรได้ยินแบบนี้แล้วมันบาดใจลีมินโฮของพี่ไม่ใช่ซูจีสิอย่าว่าแต่น็อตเลยที่สะเทือนใจอยู่ตอนนี้นะคะคู่ของพี่นี่เรียกว่าสะเทือนใจไปทั่วโลกเลยนะคะกับคู่ของนักร้องสาวที่โด่งดังที่สุดในโลกตอนนี้นะคะนั่นก็คือคู่ของ Taylor Swift Dress Like a Daydream พูดถึงชื่อ Taylor Swift คงไม่มีใครไม่สนใจเรื่องหัวใจของเธอเพราะเธอครองใจหนุ่มๆไปทั่วโลกนั่นก็เพราะผลงานที่โดดเด่นของเธอการันตีด้วยรางวัลหลายสิบรางวัลไม่ว่าจะงานไหนๆก็ต้องมีโชว์ของ Taylor Swift ขึ้นไปซะทุกงานกับดีเจหนุ่มที่ค่าตัวสูงที่สุดในโลกเควินแฮร์ริสดีเจที่หล่อที่สุดในตอนนี้นอกจากจะมีค่าตัวที่สูงที่สุดในโลกแล้วเรื่องผลงานเควินแฮร์ริสก็ไม่แพ้ดีเจคนอื่นเพราะเควินมีผลงานออกมาตลอดทุกเดือนทั้งหล่อทั้งรวยความสามารถก็เยอะสาวคนไหนไม่หลงก็แย่แล้วล่ะครับ
ซึ่งคู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่เพอร์เฟคมากๆอีกหนึ่งคู่หลายๆคนทั่วโลกนะคะต่างจับตามองเพราะว่าฝ่ายหญิงก็ดังมากฝ่ายชายก็ดังมากถ้าจับมือร่วมกันเมื่อไหร่เนี่ยทำเพลงขึ้นมาก็ต้องเป็นดังระเบิดแน่นอนและในส่วนเรื่องของความรักนะคะหลายคนก็แอบจับตามองอยู่ตามภาพปาปาราซี่ต่างๆว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันยังไงกันแน่นะมันจะแบบคบกันธรรมดาหรือว่าเป็นแฟนกันแต่ตอนนี้เชื่อว่าภาพของหลายๆคนก็ชัดมากขึ้นแล้วเพราะว่ามันมากกว่าการเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็งงว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะเป็นยังไงรักกันหรือมีทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าตอนนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วว่าเขา2คนเนี่ยเกิดทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะว่าสาวเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยเธอชอบเลี้ยงแมวมากๆแต่ว่าหนุ่มเควินแฮร์ริสเกิดแพ้ขนแมวขึ้นมาซะอย่างนั้นคราวนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะว่าเรื่องเล็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะเคลียร์กันยังไงก็ต้องดูกันต่อไปละค่ะขอบคุณสถานที่การถ่ายทำครับ Central Embassy ครับผมและกลับมาอัปเดตเทรนด์กันได้ใหม่กับรายการ Web Trending ทุกวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นทางช่องวันครับและติดต่อสื่อสารกับเราได้2ช่องทาง Follow @webtrendingtv และ Facebook Fanpage Pepsi ไทยเพราะเรารู้ก่อนตั้งแต่เกิดWhat?